เรามีคติอยู่ค่ะว่าเราอยากจะรักษาคนไข้ด้วยความเท่าเทียมกันค่ะคนไข้ที่เขามาหาเราเนี่ยคือคนที่เขามีปัญหาทางการแพทย์หรือว่าเขามีความทุกข์เราก็อยากจะให้เขาหายจากความทุกข์นั้นไปค่ะเหมือนกับเรารักษาญาติของเราเองค่ะเช่นถ้าเกิดญาติของเราเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีความไม่สบายใจแล้วก็อยากให้เขามีความสบายใจแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะผู้ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยค่ะสัญชาติอื่นๆนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนพม่าคนลาวคนจีนค่ะชาวต่างชาติที่มาใช้บริการก็มีปริมาณเล็กน้อยค่ะปัญหาที่เราเจอบ่อยๆนะคะเวลาที่เราให้บริการคนต่างชาติอันแรกเลยค่ะเรื่องภาษาค่ะแล้วก็ปัญหาที่คนไข้บางท่านอาจจะกังวลอาจจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาค่ะเรื่องภาษานะคะพวกปัญหาเกี่ยวกับภาษาค่ะเราก็ใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอย่างเช่นล่ามหรือว่าโปรแกรมในการแปลภาษาค่ะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ะทางโรงพยาบาลก็จะมีทีมที่จะช่วยในการซัพพอร์ตหรือว่าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค่ะการบริการคนไข้ของหมอนะคะก็คือเรามีคติอยู่ค่ะว่าเราอยากจะรักษาคนไข้ด้วยความเท่าเทียมกันค่ะคนไข้ที่เขามาหาเราเนี่ยคือคนที่เขามีปัญหาทางการแพทย์หรือว่าเขามีความทุกข์เราก็อยากจะให้เขาหายจากความทุกข์นั้นไปค่ะเหมือนกับเรารักษาญาติของเราเองค่ะเช่นถ้าเกิดญาติของเราเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีความไม่สบายใจแล้วก็อยากให้เขามีความสบายใจแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะปัจจุบันก็มีผู้มารับบริการที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากยิ่งขึ้นนะคะแต่หลักการในการรักษาพยาบาลของเราเนี่ยก็ยังเป็นเช่นเดิมค่ะในฐานะที่เป็นข้าราชการพลเรือนที่เป็นแพทย์นะคะและอยู่ในสถานบริการที่มีผู้ป่วยมารับบริการมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะคะเราอาจจะมีความเหนื่อยเมื่อยล้าหรือว่ามีปัญหาต่อการทำงานมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะบทบาทในการทำงานของเราก็ยังเป็นเช่นเดิมค่ะเราก็ยังอยากจะรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานแล้วก็เท่าเทียมกันทุกคนอยากให้คนไข้ของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็หายเจ็บป่วยจากโรคค่ะ